ก็เป็นประสบการณ์จริงที่เราได้เจอกัน
หรือย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมคะย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นก่อนเข้าประกวดถามคุณตุ้ยก่อนตอนนั้นทำอะไรอยู่อะตอนนั้นผมทำตามฝันอยู่เหมือนกันครับร้องเพลงคืนก็ได้ทำในเป็นชอบแล้วก็ร้องเป็นอาชีพดีแล้วก็จนเพิ่งมารายการนี้ก็เลยได้มาครับครับนะคะเห็นบอกว่าให้อะไรนะไปแอบเห็นในรายการนึงไม่ใช่ที่บ้านด้วยจริงๆอ่ะเราเห็นมาหลายจุดในเรื่องรายการในประเทศไทยเยอะมากที่มีการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอรายการเนี้ยค่อนข้างจะเป็นรายการที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เปิดโอกาสกว้างของตัวระบบได้มีโอกาสพอดีก็เลยสัมผัสกับผู้บริการตัวนี้ค่ะแล้วอย่างตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้นะมันเหมือนเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเพราะเราตัดสินใจด้วยความคิดแบบกระทันหันเลยแล้วมันก็กระทันหันจริงๆก็คือจากคนเชียงใหม่ก็อยู่ดีก็ได้มากลายมาทำงานกรุงเทพกลายเป็นคนอยู่กรุงเทพไปเลยอยู่4ปีก็คือเหมือนโอ้โหเราก็แทบจะไม่กลับบ้านเหมือนเปลี่ยนชีวิตแค่แบบเราแค่อยากจะลองมาทำอะไรล่าฝันตามความฝันดูมันแค่ตอนนั้นเองจากคนหนึ่งที่อย่างตอนเด็กๆก็อาจจะเคยประกวดร้องเพลงตอนเด็กนะครับเดินสายแต่พอได้มามีโอกาสได้มาเรียนมหาลัยก็คือตอนนั้นก็เปลี่ยนเรื่องร้องเพลงไปก็ได้มาเรียนคณะนิติศาสตร์ด้วยก็เลยต้องคล่องเรียนเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับช่วงปี2จบปิดเทอมว่างก็เลยแบบเอ๊ะทำอะไรดีนะเพื่อนก็ชวนกันไปนะเพื่อนคนนี้เขาประมาณหลายปีแล้วล่ะรุ่น1 2 3ก็ยังไม่ได้แต่เขาก็ยังใจรักแค่ด้วยความที่เขาใจรักเขาก็ยังอ่ะปีนี้ก็ชวนไปก็อีกปีนึงแล้วก็เลยโอเคลองดูก็ได้เนี่ยสรุปเราก็ได้แต่เพื่อนก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็คือเหมือนว่าเขาเป็นกำลังใจให้เขาคือเหมือนก็มีฝันแล้วก็อยากหยุดฝันบ้านนั้นที่เขาเรียกบ้านไงบ้านแมคโครเรียใช่สปอนเซอร์อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าในบ้านมันเป็นยังไงบ้างอ่ะในบ้านมีกล้องเนี่ยครับนี่เออกล้องเยอะไหมแต่มันจะมีกล้องทั้งที่เราเห็นแล้วก็ไม่เห็นนะครับบางทีมันก็จะเป็นกระจกที่เราไม่สามารถมองทะลุแต่เขามองเห็นเราได้ก็จะมีตากล้องแบบเป็นคนแล้วก็สองว่าเราทำอะไรอยู่แอบถ่ายง่ายๆใช่ครับแค่ขี้มูไม่รู้ตัวเลยแล้วไงก็หลุดออกไปอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วก็ระวังตัวเลยแหละทีเดียวค่อนข้างจะแบบว่าเกรงนิดนึงตอนนั้นเพราะไม่รู้ว่ากล้องมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่จริงๆด้วยธรรมชาติของมนุษย์ผมว่าถ้าจะมานั่งระวังตัวคือเกรงตอนแรกแต่ว่าหลังๆก็ลืมหลังๆก็ลืมคิดว่าเป็นบ้านตัวเองใช่ไหมครับแล้วถามนิดนึงค่ะว่าตอนนั้นนะคะตอนที่อยู่ในบ้านมันจะมีโจทย์แต่ละสัปดาห์มีสัปดาห์ไหนแล้วเพลงไหนที่เรารู้สึกเครียดกับมันไหมคะตอนไหนเพลงไหนทุกวีคเลยแหละของพี่มีอะไรนะคะสาวกระโปรงเหี่ยนด้วยค่ะผมเป็นคนเรียกว่าในบ้านเรียกว่าจะเป็นเจ้าพ่อแห่งแปดคือแปดมาตั้งแต่โจทย์แรกเลยคือแบบแต่วิกแรกจะเป็นเพลงที่เราเลือกเองได้อย่างไรก็จะเป็นเพลงที่ตัวเราหลังๆมาก็จะเป็นอะไรที่แบบแปดว่าสาวกระโปรงเหี้ยนบ้างอะไรบ้างอะไรที่โดนโจทย์โดนโจทย์เลยอยากรู้บ้านเธอรวยนักเรื่องไงขายมือถือบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบอะไรตัวอะไรอย่างนั้นเราก็เลยก็กล้องเองดีๆกับบ้านไม่มีโอกาสเลยจนถึงวิกสุดท้ายที่เราได้เลือกเพลงเองอะไรเงี้ยเราก็เลยดีหน่อยอย่างนี้ตัวเองก็ผมได้เจอเพลงฝรั่งครับจำได้ไหมคะเพลงอะไรเอ่ยสเวครับสเวเจ็บปวดมากเป็นปีที่เจ็บปวดที่สุดในโลกต้องเนื้อกี่วันฮะโอ้ยนี่นะที่คุณต้องจำไม่ได้อะจะบ้าเลยเหรอแต่ก็ต้องได้ด้วยนะอย่างที่บอกว่าการที่จับไปแล้วแต่อะไรที่ท้าทายตัวเองนะคะครั้งนี้หนึ่งไหนๆก็มาแล้วอะส่วนตัวเป็นคนยังไงอะคะจะให้สามคนที่แต่สนิทกันไหมคะของเราน่าเจอดีเนาะก็น่าเจอกันทีครับของผมเจอนิสัยดีมีเวลาให้แต่ใจจริงไม่ร้องไม่ไปครับถ้ามันครบเซตไปเลยตอนนี้อะไรคือดีก็หล่อตลกกระปุกนิดๆครับงั้นก็เดี๋ยวให้คุณให้ก้อนบอกแล้วกันว่าจะต้องยิ้มโลแกนจะต้องบอกแล้วกันว่าพี่ตุ้ยเป็นคนยังไงครับจริงๆพี่เขาก็ดูเหมือนแบบว่าจะดีเนาะเป็นแนวแบบดุยๆหน่อยแบบแบดหน่อยจริงๆใครได้อาจจะคนภายนอกผิวเผินอะไรรู้ที่เจ้าน้ำเปล่าเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมันจะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าใช่จริงๆพอได้มาเข้ามาคุยจริงๆก็หญิงหรือเปล่าก็แล้วผมได้เจอหญิงหรือเปล่าวะเล่นละครด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่อะไรกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอได้มาเจอได้มาร่วมงานคือพี่เขาก็เป็นเองมากแล้วก็ตลกตลกอ่ะมีความเป็นไงแล้วมีอะไรก็พูดตรงๆอยากไม่ชอบยังไงก็พูดตรงๆบอกเฮ้ยควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยคุยกันง่ายแล้วก็มีอะไรก็พูดมีตรงๆเหมือนกันดีนะเนี่ยที่เปิดหัวมาดีเพราะเดี๋ยวจะให้คุณตุ้ยบอกว่าตอนนี้แต่จริงๆเราจะได้กันมาหรือไงลบขาก็ได้ไม่จริงๆนะคือตอนเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งพอหลังจากรุ่นผมมาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เริ่มแบบคุณภาพเขาแน่นตั้งแต่รุ่นสี่แล้วซึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็มีเป็นอะไรไม่ได้ด้วยหรอคือมันความสามารถเฉพาะตัวเก่งนะแล้วคือประสบการณ์ในการ
ในการร้องเพลงในการประกวดอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างเยอะก็ต้องยกเครดิตตรงนี้แล้วอย่างคือในด้านการดนตรีเป็นอะไรที่ชัดเจนแน่นอนอย่างเพลงก็เป็นการซิงเกิลเนี่ยก็เป็นการได้แสดงศักยภาพเด็กๆ KFC หมอซิงเกิลเนี่ยเยอะมากแล้วก็แต่งเพลงเยอะมากซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็แต่งเพลงไม่ได้ก็อยากได้เห็นความสามารถนะคะนั่นแหละค่ะที่มานะคะที่เราจะถามถึงเรื่องของอัลบั้มนี้ด้วยอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มเดี่ยวนะคะของคุณตุ้ยกลับไปหลับสักคืนฮะนี่เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยกลับกลับกลับยังไม่ได้นอนเลยเขาก็เป็นซิงเกิลที่หลังจากเล่นมุ่งหน้าขายละครอยู่ประมาณ5-6 เดือนก็เลยแต่ก็ส่วนใหญ่จะแบ่งช่วงเวลาละครก็ละครแล้วก็เพลงอันนี้ก็เป็นซิงเกิลที่รวบรวมเวลาพอว่างจากที่อื่นแล้วก็ต้องรับทำเพลงอย่างเต็มที่แล้วก็อยู่ในพื้นฐานเขามาลองแต่เปลี่ยนแนวออกไปรู้สึกลองถือว่าเป็นแนวขนาดไหนคะก็จริงๆมันก็ทุกอย่างออกมาก็คือลองอยู่แล้วแต่เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ตั้งแต่แรกที่เมื่อกี้พูดเล่นในหลวงหักได้ว่าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่นะแต่ก็ทำเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองออกไปทำให้ดีพอเริ่มได้เลือกอะไรได้มากขึ้นเริ่มทำก็เริ่มชอบร้องก็ทำอะไรที่มาร้องมารอบนี้เลยนะครับที่มีสิทธิ์ร้องจากที่รุ่นมาต่อมาจะเป็นหมอลงหมอลำใช่จะลองแล้วเล่นแบบจะได้อะไรประมาณนี้แล้วของต้นล่ะคะรสชาติความรักรสชาติความรักก็คือใช้สำหรับใครที่ไม่ได้ฟังคนละฝั่งดูนะครับเด็กๆน่ารักนะครับวัยรุ่นเป็นรุ่นหน่อยจังหวัดสนุกสนานเพราะว่าเราก็หาแต่งตามหน้าเลยก็ไม่ขนาดนั้นก็คือเราก็อยากจะนำเสนออะไรที่มันเป็นกลางๆบ้างบางทีก็จะเป็นการแนวฉันรักเธอไม่ทิ้งฉันไปหรือว่าแล้วก็ตามตรงมันก็ดูเป็นแบบพ่อเจาะจงไปครั้งนี้ก็เหมือนเป็นเอาเป็นแนวแบบคนนี้รักทุกคนแล้วกันไม่ได้ฝังอยู่ก็อาจจะเป็นบางคนก็เอาวันนี้รักกันวันนี้ทะเลาะกันบ้างวันนี้งอนกันฉันอาจจะทำเรื่องนี้ได้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทำไมต้องมางอนกันเมื่อไหร่ไม่เข้าใจฉะนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคู่ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเฮ้ยแค่ชวนรสชาติความรักละกันเองต้องใช้เวลาที่แบบเรียนรู้กันไปเรื่อยๆบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสัก2 ปีมันก็น่าจะเรียนรู้กันแล้วล่ะน่าจะเข้าใจกันแล้วล่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่มันต้องเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตนะครับแล้วเราจะคิดว่าเราจะอยู่กับคนคนนี้ไปนานต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าจะหยุดให้อยู่ความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็จริงๆเป็นวิธีเพลงนี้แต่งเองด้วยเพลงนี้ก็แต่งเองครับไอเดียมาจากไหนคะไอเดียมาจากตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งเพราะเราเป็นคนที่รักๆเลิกๆไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเป็นคนที่แบบว่าเราเป็นคนที่พูดอะไรเราจะง้อใครอ่ะเราไม่หวานเราจะไม่ร้านชิมขอโทษนะอะไรเงี้ยทำเป็นโนรู้เล่นแล้วแต่อารมณ์มาครับช่วงนั้นมากกว่าตอนนี้ MV ของป้อนกำลังถ่าย MV กำลังครับใกล้แล้วครับแต่ของพี่ตุ้ยเสร็จแล้วนะครับนั่นแหละกำลังจะถามเดี๋ยวถามตั้งแต่เนื้อของเนื้อของพี่ตุ้ยก่อนก่อนเนื้อเพลงเนี่ยกลับไปหลับสักคืนในการเกิดเพลงของพฤติกรรมของทุกที่ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งเรื่อยๆต้องพูดเรื่องความรักเยอะก็จะเป็นการชี้แนะผมว่าให้กลับไปคิดกันก่อนใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยมาพูดกันใหม่ก็ได้เข้ามาคุยกันใหม่เพราะว่ายุคสมัยนี้ค่อนข้างจะงงงวยมากนะคือแล้วก็อยากให้ลองกลับไปหลับสักคืนเลยหยิบออกมาคำนี้ที่แปลกนะคะที่แรกอย่าเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเป็นเพลงที่แบบไม่ยาวอะไรอย่างนี้กลับไปหลับสักคืนยาวนั่งหลับยาวไปกินได้นะครับยาวต้องคืนแล้วก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บอกว่า MV ตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะก็เป็นยังไงเนี่ยครับเมื่อวันที่6มิถุนายนก็เป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยนะฮะเกี่ยวกับเล่นเองด้วยครับผมเล่นเองด้วยก็เป็นการพูดคุยกันน้อยแต่โมโหมากแล้วพอเวลากลับไปพักความคิดแป๊บนึงก็กลายเป็นสายไปทุกอย่างสายไปได้สามารถแก้ได้ถ้าได้ติดตามคนเนี่ยมันจะมีโทนด้วยก็จะเป็นการเปลี่ยนเบอร์อย่างที่บอกเบอร์ไม่เปลี่ยนเบอร์โอ้โหเรื่อยความใช่แล้วก็ลูกกระสุนที่อยู่ในเบอร์เนี่ยก็จะออกดอกจะแปลออกมาในรูปแบบกำลังใจเราเหลืออยู่ซึ่งก็มันไม่ได้พูดถึงความรุนแรงมีเพื่อเพื่อที่เราจะเดินต่อที่เราจะเดินต่อไปหรือว่าแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่กับการพูดจาทะเลาะบอกแรงรุนแรงถ้าเกิดเราหยุดคิดช้าเกินไปบางทีนะจะไม่มีเวลาที่ได้คุยกันนะสงสัยอยู่เหมือนกันตอนที่ดูเอ็มวีมีกระสอบอะไรอยู่สักกระสอบนึงค่ะกระสอบนั่นก็เหมือนจะอย่างที่บอกว่ามันเป็นค่อนข้างจะลึกไหมลึกนะถือว่าลึกนะมันเหมือนกับเป็นการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเก็บมาครับในนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเปรียบเปรยมันข้าวเหลือบ้างอะไรใช่ข้าวเหลือสิ่งที่อยากที่เราไปเก็บมาแต่ว่าไม่อยากทิ้งนะครับซึ่งก็น่าจะเป็น
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราร่วมดำเนินชีวิตกันมาเก็บความรู้สึกดีๆมาถ้าเราทิ้งมันไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็กลับเก็บกลับมาไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่เก็บไว้ที่จำถามจริงถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ได้ทะเลาะอะไรกับใครทุกคนจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงหยุดครับต้องหยุดต้องหยุดสักพักหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีและทุกอย่างจะเย็นดีกว่าที่จะพยายามดันหลักคุยดันหลักเรื่องเคลียร์ไหวบ้างละก้าวครับปกติแล้วอย่างตุ้ยเนี่ยเล่นละครด้วยคุณตอนมีบ้างไหมคะเอาเฉพาะเคยดีกว่าครับช่วงนี้ช่วงครับผมมันจะมีไม่ค่อยมีอะไรที่พอดีอย่างที่พวกเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีแต่ที่คอนเสิร์ตแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่เพลงเรื่องละครก็จะมีแต่ละครซิทคอมละครอะไรก็ตามเยอะแยะแล้วพอเวทีก็มาช่วงนั้นงานเพลงก็จะหายไปช่วงนี้ก็เหมือนกันก็จะมีแต่งานเพลงที่เราจะมาตั้งใจทำเต็มตัวแล้วเนี่ยละครก็เลยอาจจะเป็นลงไปหน่อยค่ะแล้วตอนนี้รวมกันมารวมมาตุ้มครับมารวมมาตุ้มมาชีวิตเลยพอจบละครไป2เรื่องหาย5 6เดือนกลับทำเพลงทำเพลงเสร็จตอนนี้ก็อยู่ช่วงโควิดให้เดี๋ยวจะกลับไปถ่ายละครเงาพายนี่พอแทนแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงที่หายไป5 6เดือนเงาพายชื่อชีวันสองเดือนหายไปแล้วก็กลับมาทำเพลงแล้วเดี๋ยวกลับไปม้วนละครต่อก็ไม่ประเภทสับสนในตัวเองอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าไม่ค่อยสับสนระหว่างละครกับดนตรีจริงจริงมันมีความแตกต่างไหมแต่ว่าเราก็ความชอบจริงจริงถ้าเกิดเอาแบบลืมตามาจับไปร้องเพลงได้เลยว่าจะเป็นงานด้านดนตรีด้านได้แบบร้องเพลงแบบว่าจะทำงานได้เพราะว่าทุกอย่างถ้าเป็นงานด้านอื่นมันต้องมีการเริ่มต้นเช่นจะเล่นละครถ้าคาแรคเตอร์มีบทก็มานั่งอ่านแต่เพลงเนี่ยเพลงที่มันอยู่ในหัวเราหรือเส้นเลือดเราหรือคิดใหม่มาแล้วก็ร้องทีต้องสองเห็นป้าละคะได้มีชิมงานละครมาแล้วหรือไม่ครับก็รู้สึกดีขึ้นครับเพราะว่าจากที่เราปกติจะมาถึงแต่แรกแล้วแต่ก็มาเลยความคิดก็ชอบละครนั่นแหละร้องเพลงมาตลอดไงในชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยชีวิตนี้ต้องมาเล่นละครนะดูคนนู้นคนนี้ติดคนนู้นคนนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วให้เขาติดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอได้มีโอกาสมาเล่นละครเวทีได้มาเรียนอะไรจริงจังลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยมันทำให้แบบสภาพติดเปลี่ยนไปแล้วมันก็ท้าทายแบบนี้นะยิ่งบทที่มันแบบไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่แต่ยิ่งแล้วยิ่งเราเล่นออกมาแล้วคนดูเขาชอบอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันดีมากรู้สึกภูมิใจมากประมาณนึงเลยจะถามนิดนึงนะคะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความฝันนอกเหนือจากละครดนตรีเห็นอย่างคุณตุ้ยนี่อ่านมาเป็นทหารตำรวจได้ต่อยอดมันบ้างหรือเปล่าคะอ๋อไม่นะก็คงไม่แค่ในบทละครแล้วแหละเพราะว่าคือเป็นการโชคดีที่จริงๆก็เคยขนขวายตามหาฝันเป็นอะไรพวกนี้นะได้เป็นกำไรไปได้ทำได้เป็นผู้ต้องเรียนได้เป็นตำรวจได้ทหารเป็นอะไรก็ดีนะก็เป็นประสบการณ์ดีแล้วอย่างคุณต้อนล่ะคือนอกจากละครแล้วอยากทำอะไรจริงๆผมเรียนนิติศาสตร์มาก็อยากจะใช้วิชาชีพที่เรียนมาถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะลองดูนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ยาวเนี่ยแล้วก็มันได้ตลอดชีวิตนะคะเราก็เห็นบอกว่านอกจากการเล่นแต่งเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องดนตรีเนี่ยรู้สึกว่าเล่นได้หลายเครื่องไหมคะเยอะมากครับตอนเล่นเยอะมากก็มีนิ้นนองก็มีอะไรอย่างเงี้ยชิงเพลงชาติจะบ้าหรือไงใช่มีกองมีใครเป็นขนาดกองเนี่ยกองนี่ก็เล่นได้แน่แน่กีตาร์นี่เขาถือว่าโปรแล้วก็เจอแบบเอฟเคยนั่งฟังเล่นค่ะโปรจริงๆคือมันมีคือเราโชคดีที่เราเด็กๆเนี่ยเราเหมือนเด็กๆมันรับรู้อะไรง่ายแล้วเด็กเราต้องต้นอะไรนะที่การอยู่วงแบนของโรงเรียนครับก็เห็นพี่ๆเขาเล่นนั่นเล่นนี่แล้วก็แบบอยากเล่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเข้าไปที่เขาช่วยแนะนำช่วยสอนให้บางทีเราชิ้นไหนที่เราสนใจบ้างก็มาฝึกเองก็สุดท้ายแล้วเราก็เล่นพร้อมเป็นหลายอย่างมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรดีๆนะเราอยากจะเล่นอันนี้เราก็หยิบที่มาเล่นอยากจะเล่นที่มาเล่นเล่นอะไรเป็นบ้างก็ประมาณ7อย่างครับพวกคือมาพวกวงดนตรีทั้งหลายได้เรารู้ตัวเขาเคยเล่นด้วยใช่ไหมคะคุณตุ้ยเขาเคยเล่นคนเดียวอ่ะในวงเดียวออกคอนเสิร์ตเล่นคนเดียววิ่งวนเลยไม่ใช่ครับป้านะครับแหมไม่ถนัดนะแหมไม่มีเพียงด้วยแล้วก็เพื่อนไปด้วยก็จะมีบอปลายมีรวมวงฟอร์มวงกับเพื่อนก็คือวงปกติมีกลองมีเบสมีกีตาร์มีบอร์ดอะไรเงี้ยครับเพื่อนคนไหนมาที่แบบป่วยไม่ได้มาแล้วก็จะเป็นแจมแจมได้พวกอะไรเงี้ยก็ต้องเวลาวงแบนก็จะเป่าฟุตอะไรเงี้ยครับเล่นแนวลินอะไรเงี้ยมันจะเป็นพวกต้นสายเริ่มเข้ามาคุณตุ้ยได้บ้างไหมคะตุ้ยเล่นกีตาร์กีตาร์เป็นครับ
เป่ากบเป่าสารมีเป่ากบเป่าสารแต่ว่าจริงจริงแล้วก็มีเครื่องมันก็ตลอดเวลาก็จะมีก็มีเล่นเล่นกีตาร์เนี่ยเพราะว่าต้องยกเครดิตให้แม่เพราะแม่ซื้อให้เราเกิดตอนอายุ14โอ้ไม่ใช่จริงๆปุ๋ยจะบอกว่าเดือนที่ผ่านมาค่ะเดือนพฤษภาคมเป็นวันเกิดของตุ้ยด้วยโอ้เอ๊ะแล้วเค้กก็เลยค่ะโอ้ยพักแม่จริงๆแต่ก่อนบ้านเราก่อนบ้านเกิดของคุณต้นที่เห็นไหมคะข้อมูลมาครับคุณต้นเดี๋ยวเราเจอกันทีตอนเดือนธันวาพี่กูครับก็มูลไกลนั่นเลยครับโอ้โหเกิดใกล้กันตั้งแต่24ได้ครับประมาณนั้นเวลาว่างค่ะเหนื่อยด้วยทำนู่นนี่ว่างทำอะไรบ้างผมย้อนนอนผมจะไปทำอะไรหลับก็คือขับรถครับขับรถผมชอบขับรถรถอะไรครับรถเก่งครับอาแปดรถเก่งธรรมดาเนี่ยใช่ก็จะพยายามทำอะไรที่ตัวเองชื่นชอบขอบคุณมากครับจริงๆร้องเพลงเล่นละครอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่เปิดโลกกระทัดรัดตลอดเวลาแต่ถ้าเอาที่แบบชอบจริงก็ชอบก็จะมีความสุขมากนะครับผ่อนใจก็คือเหนื่อยขับรถต่อไปนี่แหละพักผ่อนของเราก็จะมีคิดว่าจะสะสมด้วยไหมคะเนี่ยนะโอ้ไม่ไหวแล้วแผลไปแล้วแรงไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยยังคุณต้องราคามีสะสมอะไรบ้างไหมคะเห็นเล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่างก็น่าจะเก็บสะสมทุกชิ้นไหมคะก็ไม่ขนาดนั้นบางทีตังค์เราไม่ได้เหลือเฟือขนาดนั้นก็จะมีตัวหลักๆตัวเก่งๆของเราที่เรามีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมที่เป็นคนสะสมอย่างเรื่องของสะสมก็จะไม่ค่อยสะสมเครื่องดนตรีแต่สะสมเรื่องของแว่นมากกว่าแว่นตามีหมวกมีอะไรที่แบบชอบใส่ช่วงนี้เราก็จะแบบว่าทานไปด้วยอะไรด้วยเดี๋ยววันนี้คุณตุ้ยจะเล่นดนตรีฟังด้วยสักหนึ่งเพลงคุณตุ้ยแล้วกันครับขอพี่ตาคุณตุ้ยครับไปคุณตุ้ยเล่นลองหลับไปแล้วสักคืนไม่ยอมเมื่อผลไม้
ทุเรียนนี่ชอบไหมคะก็ขึ้นกินได้ครับก็ชอบแต่ว่าก็ไปซื้อที่กรุงเทพดีกว่ามาเลยให้ผลก็มีแต่ว่าอันนี้นั่งรถตู้มาได้ผลได้อยู่แล้วผลไปรถตู้นะคะสบายครับแม้เราถามเจาะลึกไหมไม่เคยมีใครถามแน่นอนไม่ถามแน่เพราะเราไม่ใช่เรื่องของใครมันจะถามไม่ได้ใครจะเป็นถามนะฮะมีไหมฮะจากใครนี่อีกนี่จะมีครับอันนี้ถามตุ้ยนะคะจริงๆแล้วคุณตุ้ยไม่จริงครับจริงหรือเปล่าคะเท่านั้นเลยผมขอเป็นผู้หญิงที่หูซ้ายข้างเดียวนะครับเฮ้ยเอาไปเลยใครมีหูขวาอันนั้นมันต้องตัดนานแล้วมันก็เป็นธรรมชาติแหละแหมสเปคหรอมันก็ต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงมานะฮะซึ่งมันเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้หรอกจะมาบอกว่าโอ้ยเราคบกันที่ใจถามคำเดียวเมื่อเดือนไปเจอครั้งแรกแล้วแบบเนี้ยแล้วน้อยกว่าไหมมันไม่ขนาดนั้นแต่อาจจะมีบวกลบไม่เกินดูน้อยกว่าสัก10ปีก็เกินไปนะครับก็จะดูมากกว่าเหรอคะถ้ามากกว่า10ปีก็ไปก็ขอเป็นแบบไม่เกินสัก3หรือ5บวกลบบวกลบไม่เกิน3หรือ5ปีครับผมประมาณนั้นมันก็จะดูเป็นวัยเรียกกันหน่อยครับจะไม่บางทีเขาอายุมากกว่าเราเกินไปมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องดูว่าเด็กเกินไปบางทีก็จะดูงอแงกันไปแฟนคลับวิ่งออกไปร้องไห้เมื่อสักครู่แต่ว่าเป็นแฟนคลับทุกคนได้หมดทุกเพศทุกวัยเด็กมากมีนะครับแต่ต้องร้องนี่ก่อนเลย3-4เดือนนี้มาเป็นแฟนคลับเยอะไปสามสี่เดือนกินนมเป็นต้องรู้แล้วด้วยว่าชอบในแกแล้วบ้านแม่ชอบแม่เขาโอเคตามกล้องเนี่ยแต่มันไม่กล้าถือกลัวกล้องสั่นแต่เนี่ยเรื่องจริงเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงของตุ้ยเมื่อตกลงเมื่อกี้ไม่ได้จริงนะเมื่อกี้ตุ้ยมาเนี่ยหลอกอันนี้จริงได้จริงนะอันนี้เรื่องจริงคุณตุ้ยเคยใช้ไฟของวัดอะมากจนท้ายพอตื่นปุ๊บต้องเอาเงินไปถวายวัดนี่เรื่องจริงไหมคะอันนี้เรื่องจริงบาปเลยเนี่ยให้พี่หนุ่มกันชัยอยู่ก่อนนี่ให้รายการคุณครูให้ก่อนไม่มีนะคือผมกลัวความมืดผมไปบวชก็อยู่ร่มกาเสาพักอีกเดือนนึงนะก็บวชแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆคือแรกผมอยากจะลองแบบแต่ความกลัวตัวเองสู้ความกลัวตัวเองไม่การปิดไฟแล้วกลับไปหลับสักคืนสรุปคือไม่ได้สักคืนต้องเปิดไฟแล้วก็พอสิ้นเดือนผมบวช1เดือนเต็มตอนที่เดือนก็มันถวายวัดทั้งหมดที่ได้มาแล้วก็ถวายเข้าไฟที่ช่วยเขาเปิดไฟนอนคืนเลยโอ้นะคะนิดนึงเนาะแต่สุดท้ายละในช่วงท้ายนี้อยากถามนิดนึงนะคะว่าอย่างคอนเสิร์ตเนี่ยคุณต้อนก็เพิ่งมีเดียวมาเนาะใช่ไหมคะแล้วล่าสุดกำลังจะมีอีกนะคะคือล่าสุดมันจะมีเป็นรวมรุ่น F4 ครับเป็น F4 พิเศษก็คือว่าเรา4ปีละคือตัวเราเองเนี่ยเพื่อนพี่ๆก็แทบจะไม่ได้เจอกันก็ต่างเป็นแยกย้ายไปตามสายงานเราได้กลับมารวมตัวกันครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วเพราะว่าเราผูกพันกันมานานมากแล้วก็หลายคนก็มีแฟนคลับที่ติดตามมาตลอดทั้ง4ปีจนกระทั่งวันนี้ก็ยังอยู่ซึ่งเราก็คิดว่าไหนๆก็มี F4-7 แล้วการนำกลับบรรยากาศเหล่านั้นกลับมาแต่ตอนอยู่ในบ้านจะมีช่วงเวลาอะไรดีๆที่อยู่ในบ้านที่เราคิดถึงกันอยู่เราก็จะนำกลับมาบางคนก็จะมีอัลบั้มที่เรารวมตัวกันออกมากับผู้โลกนะครับผม Extreme Happy โอเคจากปี9ให้นี่ขอต้นนะครับผมก็จะได้เห็นพวกเรานะฮะในเวอร์ชั่นนั้นใครอยากเห็นอีกครั้งนึงก็จะไปร่างก็จะได้ไปร่างกันไปครั้งนึงฮะ Extreme Happy แต่นี่เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาแล้วก็มันเปลี่ยนไปชุดเราก็อาจจะดูดีขึ้นมีชาติตระกูลขึ้นมาอันนั้นไม่บอกเอฟซีโอเคไงแต่นั่นเอฟซีคิดอันนี้คือพวกเราเอฟสามฮะ
F 3ของผมสกูบัสสกูบัสของผมก็ยังครับยังแล้วก็เดี๋ยวถ้าสิ้นปีน่าจะมีคอนเสิร์ตที่ที่เหมือนกับเป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากอีเวนต์เว้นจากคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่ผ่านมาครับผมครับก็จะมีเร็วๆนี้ครับ F 4 F 4 F 4ก็เร็วๆนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะสนุกกันเพราะว่าตอนนี้บัตรก็คือว่าค่อนข้างที่จะใกล้หมดแล้วไม่มีเชิญคุณตุ้ยเขาขึ้นไปด้วยอ่ะคะเป็นแขกพิเศษเชิญแล้วแต่พี่ตุ้ยเขาบอกว่าเขาไม่ผมยังไม่อยากไปละเขาอยากกลับไปหลับผมเดี๋ยวเขากลับไปหลับเขาเป็นแขกล่าของเขาครับเอ็กซ์ติลามินอ่ะตอนนี้แต่ละคนนะคะก็มีแฟนคลับด้วยแล้วแฟนคลับใหม่ๆถ้าอยากจะคุยเขาไปคุยได้ที่ไหนคะ truemusic.com ครับผมเข้าไปเจอได้แน่ๆฮะกับผลงานต่างๆตอนนี้อย่างที่บอกว่าเอฟออกซิงเกิลจะมาแบบเยอะมากนะครับผมเขาแบบเขาเปลี่ยนแชร์แล้วกันก็คือจะมีซิงเกิลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนักสัปดาห์พรกำแพงตีนะฮะไอ้โอ้เยอะมากช่วงนี้เอฟเขาถามว่าแล้วจะไปคุยกับใครก็ทูมิวสิกไม่ต้องคุยก็ฟังเพลงของเราโทรหาคุณสุภชัยเจ้าของทูนี่ครับทูวิตต์ทวิตเตอร์เป็นทีมงานของอันนี้พูดของพี่นะของผมก็จะเป็นทีมงานแฟนคลับพี่ๆเลยครับใช่ตอนนี้เว็บร่มก็เลยพยายามที่จะเก็บอ๋อของผมได้เพิ่งล่าสุดเป็นบุ๊คครับจะบอกว่าน้องใหม่อ่ะใหม่มากใช่ไหมเป็นบุ๊คมันยังไงเป็นบุ๊คที่ผมถือว่าใหม่ล่าสุดแล้วเพราะก็คือจับเพิร์ดแล้วก็กระโดดมาเป็นบุ๊คเลยนะของผมก็เขียนไปที่ตู้ปอนอนะครับแล้วก็เก่าไปเราพักไปคนละก็ต้อน TOL ตัวใหญ่ครับแล้วก็บรรทมชัยครับ